มีบุษกรขจรรัตน์คัทธริยาราชาวดีพุทธรักษาแล้วก็มหาหงส์อันนี้เป็นหอเล็กนะคะหอเล็กโซนนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะทุบนะคะแล้วก็สร้างเป็นตึกนักเรียนแพทย์เป็นปีแรกเนาะที่เขาจะเรียนเนาะปีก็จะเป็นปี2567นี่สมัยก่อนทุกคนเราก็มีเรื่องราวความรักแล้วพอใครมีแฟนเขาก็จะปั่นจักรยานมาจอดตรงนี้แล้วก็จะคุยกันกับผู้สาวเนี่ยนะคะเข้าไม่ได้เพราะว่าผู้ชายห้ามเข้านะคะตึกพักหญิงพุทธรักษาสร้างเมื่อปี2505นะคะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่หอหญิงนะคะหอพักอันนี้ถ้าจะไม่ผิดชวนชมอันนี้หอชวนชมอันนี้หอพักหญิงในมหาลัยเกษตรนะคะโอ้ไปแล้วไปเก่าบ้านตื่นเต้นจังเราต้องเซ็นชื่อไหมปูเซ็นจากเซ็นค่ะคือเราต้องบอกว่าเซ็นไม่ปีมันแสบแต่ก่อนอะตอนนี้นุ้ยมาอยู่ที่หอพักในมหาลัยนะคะแล้วก็หอนี้เป็นหอในที่นุ้ยเรียนตั้งแต่ปี1มาอยู่นี่ตั้งแต่ปี1ปี4แต่ว่าหอนุ้ยอยู่ตรงนู้นชื่อว่าหอพุทธรักษานะคะแล้วก็มาเจอพี่ๆที่กองกิจนี่พี่อยู่กองกิจทำงานกองกิจนะคะแล้วก็พี่คนนึงพี่กิ๊กกับพี่แขกค่ะนี่เขาอยู่ถ้าใครมาพักที่หอพักในมหาลัยนะคะที่มอเกษตรก็ทักทายพี่เขาได้นะคะพี่ใจดีน่ารักเดี๋ยวนุ้ยกับปูนะคะจะพาไปดูหออยู่ข้างในนะคะแต่ว่ามันจะมีหอเยอะอยู่แต่ว่าหอที่นุ้ยอยู่เนี่ยมันจะมีแค่2ชั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะตรงนู้นก็เป็นตึกชงโคนะคะตึกชงโคอันนี้ตึกชวนชมนะคะชวนชมเขาจะอยู่ตึกหน้าเนาะตึกหน้าแล้วก็ตึกชงโคอันนี้จะเป็นชื่อตึกนะคะที่เป็นหอพักเนาะก็มีห้อง study room ก็จะเป็นห้องคอมพิวเตอร์สมัยที่หนูยังอยู่เขาก็จะมีคอมพิวเตอร์แล้วเนาะแต่ว่ามันเป็นแบบใหม่เอี่ยมนะเดี๋ยวเราไปดูตอนนี้แล้วก็มีบุษกรขจรรัตน์คัทธริยาราชาวดีพุทธรักษาแล้วก็มหาหงส์อันนี้เป็นหอเล็กนะคะหอเล็กตึกใหญ่จะอยู่ข้างหน้าตายเคยมาแอบกินมะม่วงเคยแอบเด็ดมะม่วงตรงนี้เขาก็ทำหมดใหม่หมดเลยค่ะอ๋อเฮ้ยคิดถึงเนาะดีนะหนูมาเก็บภาพเนาะเฮ้ยหนูละค่ะงานก็ใจหายอยู่เคยมานอนหอเพื่อนหอนี้ด้วยเออเนาะแล้วอยู่มานานแล้วแบบที่พี่กิมเกษียณพอดีแล้วก็เออถ้าเกิดแบบอยู่แล้วเห็นภาพที่เขาสร้างใหม่นี่อีก2เดือนก็เห็นภาพแล้วคัทธริยาขจรรัตน์นี่ของลูกพี่กิมรู้ข่าวนานยังคะว่าเขาจะคือก็รู้เมื่อไม่นานแต่ว่ามันก็จะไวมากเขามาดูทีแรกมาบอกว่าจำเป็นต้องมาดูอีกเทอมนึงถูกไหมค่ะอาจจะอีกเทอมนึงพอปรับพอเดินหาปรับมาดูบ่อยอีก2เดือนอ๋อเร็วเนาะเร็วมากนี่มันก็เป็นทางแยกตึกนั้นเหมือนแบบตึกเป็นตึกตึกสวยสมัยก่อนนะตึกสวยตึกซ้อมเดียวกับตึกห้างเขามาดูตึกนะมีแต่คนเสียดายตึกนี้หมดใช่ตึกเก่าเนาะตึกเก่าทั้งเขาทุบใหม่หมดเลยเนาะแล้วถามปรับบอกว่าเสียดายไปก่อนแต่ขาดไปยังโอ้แต่ว่าเวลาเขาทุบมันจะเทือนหมดเลยอ๋ออันนั้นก็เป็นอะไรวะเราจำชื่อไม่ได้เนาะพิพิธภัณฑ์สีแดงๆหลังคาสีแดงๆนะคะเนาะคอมเคิมก็ไปหมดนะพี่เนาะก็คงร่วมหมดแล้วนะที่พี่ยิงใช่เพราะฉะนั้นแค่มันคงไม่ได้ใช้แค่พื้นที่นี้หรือว่ามันน่าจะมาอาจารย์สถาปัตย์เขาบอกว่าปี67โซนตรงเนี้ยขายที่นักเรียนจะต้องได้อยู่แล้วอือโอ้ใช่ใช่โซนนี้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะทุบนะคะแล้วก็สร้างเป็นตึกนักเรียนแพทย์เป็นปีแรกเนาะที่เขาจะเรียนเนาะปีก็จะเป็นปี2567เพราะว่าตอนนี้ก็ปี2565ก็เหลืออีก2ปีนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเนาะนี่ตึกบุษกรค่ะตึกนี้เคยมีเขามาถ่ายหนังไหมนึกจำได้ว่ามีถ่ายหนังเนาะเนาะนึกจำได้ว่ามีคนเนี่ยมีกองถ่ายหนังขออนุญาตถ่ายหนัง
ตึกเก่านี่นะคะโอ้อันนี้เป็นอันนี้อะไรวะปูจำไม่ได้ว่ะอันนั้นมหาหงอันนี้อะไรนะอ๋อราชาวดีนี่ตึกคู่ตึกคู่ถ้าสมมุติว่าเราจับคู่เดทได้ตึกใหญ่ใช่ไหมเราก็ต้องไปคู่กับใช่ตึกเล็กตึก14แล้วก็ต้องไปกับราชาวดีอุ้ยหอหอมีหอที่นุ้ยเคยอยู่นะคะเดี๋ยวเราต้องเอาไปบอกที่เออ4ปีมีออกแอบออกไปประมาณ2วีคด้วยนะขนของไปเลย2วีคไม่ใช่กลัวรับน้องนี่นะคะพุทธรักษาอันนี้เป็นหอพุทธอันนี้เป็นหอพุทธที่หนูอยู่นะคะหอพุทธจะมีทั้งหมด2ชั้นชั้นที่หนูอยู่ก็คือชั้น1ห้อง104นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนี่ก็จะมีซุ้มเป็นม้าหินม้าหินอ่อนแล้วก็มีที่จอดรถจักรยานจอดมอเตอร์ไซค์แล้วก็ตรงนั้นก็เป็นรั้วนะคะข้ามรั้วไปก็จะเป็นน้ำนี่ให้ดูนี่นะคะมันจะมีที่ขั้นก็คือคูน้ำแล้วก็ถนนตรงนู้นก็เป็นสนามกีฬานะพวกเรานะคะคนที่อยู่หอเขาก็จะมาซักผ้ากันข้างหลังนี้นะคะแล้วก็จะตากผ้าตากผ้านะนี่ค่ะตึกพักหญิงพุทธรักษาสร้างเมื่อปี2505นะคะไปดูกันแล้วประตูหอเนี่ยก็จะปิดทุก5ทุ่มแต่ว่าประตูใหญ่เนี่ยที่เป็นประตูเข้าออกปิด3ทุ่มอ๋อตรงนี้มีน้ำด้วยสมัยก่อนเป็นตู้น้ำเล็กๆนี่ห้องทีวีนะคะห้องทีวีเขาก็จะมีแบบทีวีมีมาม่าที่เราสามารถเอามาต้มแล้วก็มีกระทะที่ใช้ร่วมกันก็ไม่กินมาม่าที่ห้องนี้กันนะคะถ้ามีทีวีติดเพดานด้วยแล้วสมมติช่วงย้ายหอเนี่ยก็จะเห็นถุงแบบนี้ค่ะมาไว้ในห้องทีวีนะคะเพราะว่าเขาต้องขนของจากห้องส่วนตัวมาไว้ในห้องทีวีนี่ก็เป็นกฎต่างๆนะคะโอเคไปค่ะนี่นะคะ1ห้องก็อยู่ประมาณ5คนนะคะ5คนหรือว่าประมาณ4คนนี่แหละเนี่ยนะคะห้องน้ำก็จะมีห้องน้ำนะคะที่เอาไว้อาบน้ำเป็นฝักบัวเนาะสมัยก่อนก็เป็นก๊อกน้ำธรรมดาแล้วก็มีห้องส้วมแบบนี้ห้องนึงก็จะมีส่วนตัวนะคะ 4-5 คนเนี่ยใช้ร่วมกันนะคะเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน104มีห้องนึงเดี๋ยวเราลองดูชื่อน้องว่าก่อนเดี๋ยวเปิดห้องให้ค่ะขอบคุณค่ะเอากุญแจมาด้วยเออแล้วคุณนุ้ยก็ไปตามหาน้องนุ้งแล้วพาน้องไปเลี้ยงด้วยนี่เดี๋ยวเรามาดูห้องแห่งความหลังพี่กิมนะคะเขาดูพี่กิมที่เขาดูเลิศแลหอมานานนะคะพี่เขาก็มีความรู้สึกผูกพันเนาะดูแลหอมาสวัสดีค่ะป้าสวัสดีค่ะหนูเคยอยู่ห้องนี้ค่ะป้าเขามีได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูหอพักอ๋อเขาเปลี่ยนเตียงด้วยปกติมันจะมี2ชั้นไว้ปูเราจำได้2ชั้นน่ะไอ้หอนอนี้เปลี่ยนเตียงนานยังมันกี่อ๋อน้ำท่วมเลยค่ะอันนี้คือเตียงบริจาคเออนี่เยอะพื้นน้ำท่วมแล้วก็น้ำท่วมแล้วได้ปูกระเบื้องด้วยก็เลยมีงบจากรัฐบาลเนาะมาช่วยแต่ก่อนพื้นนั้นไม่ได้สูงนะนึกว่าเนาะพื้นต่ำเนาะนี่อุ้ยกระเบื้องก็ไม่ใช่ตู้สมัยก่อนไม่ใหม่แบบนี้นะมันจะบิ้วอินติดไปเลยค่ะอันนี้น้ำแล้วพี่กิมของนุ้ยอ่ะมีคนอยู่5คนใช่ไหมนุ้ยต้องใช้ตู้แบบตู้พลาสติกอ่ะเป็นส่วนเกินส่วนเกินต้องใช้ตู้พลาสติกไปคนเยอะเลยต้องอยู่5คนเหรอ5คนสมัยก่อนมันมี5เตียง2ชั้นไงครูไปค่ะไปดูกันข้างในนี่สมัยก่อนเขาจะแซวๆกันใครนอนเตียงบนก็อย่ามองอย่ามอง
นี่เรานอนเตียงเรานอนชั้นบนแล้วก็นอนทุกที่เลยปูเพราะมันเรียนไงเรียนเพราะน้องปีหนึ่งต้องนอนนอนชั้นหนึ่งแล้วก็มีพี่ได้พี่มีพี่มีพี่เปิ้ลพี่ตาลพี่นกพี่เกดเนี่ยแล้วสมมติว่าปูถ้าเราอยู่ปีสี่เราได้นอนมุมนู้นเพราะว่าถ้าอยู่ปีสี่ได้เห็นหน้าต่างไงมันก็จัดเนี่ยทุกคนเป็นอย่างนี้แหละหอนุ้ยที่นุ้ยอยู่ตั้งแต่รหัสปี41เนาะ4141ตอนนี้รหัส681แล้วเหรอหูไม่ใช่ยู81แต่ว่าถ้ารหัสหูรหัส65 65 65 41ก็20กว่าปีจ้าคนละสีมีอะไรที่เหมือนเดิมไหมโครงสร้างเนาะเหมือนเดิมโครงสร้างเหมือนเดิมแต่สีเราว่าเขาทาสีด้วยแหละสีทาป่ะวะอย่างงี้ไหมอ่ะไม่เดิมไหมไม่เดิมเนาะไม่เดิมค่ะทาแต่โหที่สิบปีคงไม่ใช่นะแต่โครงสร้างอ่ะใช่พวกนี้ค่ะพวกนุ้ยตอนนั้นค่าเช่าเท่าไหร่คะลูกแต่ก่อนจะบอกนะคะค่าเช่า 2,500 ต่อเทอมหรือ 1,500 นี่แหละ 1,500 หรือ 2,500 1,500 ไม่ถึงเพราะว่าณปัจจุบันประมาณ 1,500 ณปัจจุบัน 2,000 จริงเหรอใช่นี่หนูจะบอกทุกคนสมัยก่อน20กว่าปีนุ้ยเช่าอยู่5คนหรือว่า4คนเนี้ยห้องเนี้ยใช่ไหมคะ 1,500 บาทต่อ1เทอม1เทอมมี3เดือนเนาะ 3-4 เดือน4เดือนก็คือ 1,500 ใช่เหมือนเดิมใช่มีทีวีด้วยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นซิงค์ที่ต่อห้องนะคะมี2ซิงค์เราก็มาใช้กันห้องนึงเราก็มาใช้กันนะคะห้องใครห้องมันแต่ถ้าห้องที่เราอยู่นะคะห้องน้ำห้องส้วมไม่ว่างเนี่ยเราก็มาใช้ขอใช้ห้องเพื่อนได้เราก็เคาะนะคะเคาะ10 104 105ห้องน้ำว่างไหมขอใช้หน่อยก็ต้องบอกแล้วก็มีที่รีดผ้าตรงนี้นะคะเนี่ยเปิดประตูออกไปนะคะอ๋อเปิดไม่ได้เปิดไปมันก็จะมีม้าหินอ่อนเนาะม้าหินอ่อนใช่ขึ้นไปมันก็เป็นชั้น2นะคะเหมือนแบบนี้แหละเหมือนกันชั้น2ก็เหมือนกันค่ะหอนี้ก็สร้างนานแล้วนะคะทุกคนก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงผลิตบุคลากรทางแพทย์ตัวอะไรอ่ะปุ๊กโอ้ไม่ทันจริงเหรอน้องวิ่งเร็วเนาะโอ้เสียดาย Amazing Thailand ขอบคุณนะคะค่ะรถเสือด้วยใช่ก็ต่างเนี้ยความจริงเขาก็เปิดนะถ้าสมมติว่าหอเปิดเนี้ยเขาก็เปิดประตูนะคะเปิดหน้าต่างให้มันรับลมรับอะไรเนาะนี่ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดจักรยานนะคะที่หนูบอกว่ามันเป็นประตูด้านข้างเนาะมีโต๊ะม้าหินอ่อนนี่นะคะโต๊ะม้าหินอ่อนแล้วก็พวกเรานะคะชาวตึกชาวหอเนี่ยก็จะมีพิธีการทำบุญประจำการศึกษาเป็นปีๆไปนะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์อาทิตย์วันที่เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดวันที่มหาลัยปิดวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขาก็จะมีทุกปีนะคะก็จะนิมนต์พระมาช่วยกันทำกับข้าวแล้วก็ต้มผักแกงทอดกันอยู่แถวเนี้ยนะคะก็ช่วยกันแล้วก็มีการกินเลี้ยงนะคะเลี้ยงพระเสร็จเราก็กินเลี้ยงนะก็กินกันแบบง่ายๆนะคะปูเสือกินกันตรงนี้นะคะเนี่ยก็ชวนเพื่อนๆหอข้างเคียงนะคะมาทำบุญเนาะแม่ค้าอ๋อพระกิ่งพุทธรักษาเดี๋ยวหนูให้ดูป้ายอันนี้พาดูป้ายนี่ค่ะนี่นะคะหอไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเก็บอะไรกันสองสาวคืออะไรปูมอนเบอร์รี่อ๋อนี่มอนเบอร์รี่นี่เก็บไว้ก่อนมอนเบอร์รี่นี่นะคะ
เอาไปปั่นเด้อนี่มีอันนี้ด้วยอันชันนี่นะคะไปค่ะสมัยที่อันนี้มีอ่ะมันยังสร้างใหม่ๆอยู่เลยปูเก่าแล้วก็ไม่ซ่อมแล้วซ่อมแล้วเนาะมันเหมือนไว้ที่อ่านหนังสืออ่ะก็คือคนนอกถ้าสมมติว่าอยากมารับรองแขกรับรองแขกนี่สมัยก่อนทุกคนเราก็มีเรื่องราวความรักนิดหน่อยพอเป็นป๊อปปี้เลิฟแล้วเวลาหอปิดนะคะหอปิดสมมุติว่าหอปิด3ทุ่มใช่ไหมคะหอปิด3ทุ่มนักศึกษาหญิงหรือว่านิสิตหญิงเขาก็ต้องเข้ามาที่ประตูนี้มันมี2ประตูนะคะอันนั้นประตู1แล้วอันนี้ประตู2ประตูใหญ่กับประตูเล็กประตูเล็กเนี่ยบางทีเขาก็ไม่เปิดอันนี้นะคะเนี่ยแล้วพอใครมีแฟนเขาก็จะปั่นจักรยานมาจอดตรงนี้แล้วก็จะคุยกันกับผู้สาวเนี่ยนะคะเข้าไม่ได้เพราะว่าผู้ชายห้ามเข้านะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณทางเข้าทางออกเนาะเนี่ยนะคะเสียดายนะทุกๆคนนี่หอแต่ว่าก็ต้อนรับสิ่งใหม่ๆเพื่อที่จะผลิตนักศึกษานิสิตทางการแพทย์ออกไปช่วยเหลือประชาชนชาวไทยในอนาคตนะคะก็ต้องพูดว่าเป็นทั้งเรื่องน่ายินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรน่าคิดถึงเป็นความทรงจำของคนที่อยู่หอพักนักศึกษาหญิงหรือว่านิสิตหญิงกับนิสิตเฉพาะนิสิตหญิงเนาะเฉพาะตึกหอหญิงนะคะที่ทุบเนาะเดี๋ยวก็มาลองดูกันค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงทางเว็บไซต์ทางมหาลัยเขาอาจจะมีการอัปเดตภาพอัปเดตข่าวให้ดูอีกทีนึงนะคะโอเคนี่แหละค่ะทุกๆคนหอพักแห่งความทรงจำนะคะในหอพักนะคะเขาก็จะมีบริการถ่ายเอกสารแล้วก็พวกเคลือบปกเคลือบสติกเกอร์หอปกหนังสือรายงานอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อ๋อมีขายข้าวด้วยเพราะแต่ก่อนเขาจะมีขายข้าวข้างหน้าขายยำขายผลไม้หน้าหอป้าขายยำกับลุงจำได้ป้ากับลุงแล้วก็ลูกสาวเขาไม่รู้ลูกสาวเรียนคล้ายๆเรียนพานี้แต่ปูมาช่วยพ่อแม่ขายนี่เดี๋ยวเรามาดูนี่ค่ะอันนี้ตึกใต้ตึกชวนชมเนาะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นร้านค้าสวัสดิการอันนี้ร้านขนมนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ร้านขนมนะคะนี่ร้านขนมในตึกใต้ตึกนะคะก็พวกหอเล็กๆอย่างพวกหอพุทธรักษาชงโคไม่ต้องชงโคก็มีของเขานะคะหอเล็กๆเขาก็จะมาซื้อขนมตรงนี้มีร้านเดียวเหรอแต่ก่อนมีตรงนู้นด้วย2ร้านแล้วก็อันนี้นะคะไม่มีซักมือมีเครื่องซักผ้าด้วยทุกคนแต่ก่อนไม่มีนะคะนี่มีเครื่องซักผ้าพายส่งแม่บ้านจ้างไม่น้อยไม่น้อยค่ะโอเคทุกคนนี่แหละค่ะหอพักไปสิทธิ์เก่านะคะหรือว่าคนที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่นะคะถ้ามีโอกาสก็ลองแวะเวียนมาก็ใช่ค่ะลองไปติดต่อที่กองกิจหรือว่าลองมาที่ประตูหอแล้วก็มาลองถามก็ได้ค่ะว่าขออนุญาตได้ไหมเพราะเคยอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็มาถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกนะคะ